สวัสดีครับจะพามาดูต้นหอเงินหอทองนะครับกำลังถอดยอดก็ความเชื่อของคนโบราณนะครับไม้หอเงินหอทองเขาบอกว่าถ้ามีต้นนี้ไว้ก็จะทำให้เงินทองไม่รั่วไหลนะครับจะเก็บเงินเก็บทองได้ว่างั้นนะครับเป็นไม้มงคลของไทยนะครับก็ลำต้นเขาก็ถ้าโตเต็มที่ก็สูงประมาณสัก50เซนติเมตรนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี่เป็นต้นที่ถอดยอดใหม่นะครับก็เป็นลักษณะพิเศษเป็นเกลียวๆนะครับถ้าจะดูดีๆก็เหมือนกับหัวพญานาคว่างั้นนะครับนี่ต้นนี้ก็มีอยู่กี่ยอดครับ1 2 3 4 5 6 6ยอดนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ยังไม่ออกหน่อเนาะครับถ้ามีหน่อเราก็สามารถเอาหน่อของเขาออกมาขยายพันธุ์ต่อได้นะครับใบก็จะงองุ้มเป็นลักษณะพิเศษนะครับหัวก็จะออกจิกๆถ้าบางคนก็มองว่าเป็นคล้ายๆกับหัวพญานาคอะไรประมาณนี้แหละตอนนี้ก็ปลูกมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วนะครับถึงเวลาเขาก็ถอดยอดออกมาใหม่แต่ใบไหนที่มันแก่แล้วเนาะเขาก็จะทิ้งใบก็จะผลิตหน่อใหม่ให้เราออกมาเชยชมเนาะครับการบำรุงรักษาก็ไม่ยากเนาะครับใช้เฉพาะปุ๋ยคอกเนาะครับเป็นถ้าชาวบ้านเราก็บอกว่าเป็นมูลวัวมูลกระบืออะไรประมาณนี้เนาะครับใส่เลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายอะไรนะครับเขาจะชอบปุ๋ยที่เป็นธรรมชาติอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเราอยากใส่ปุ๋ยเคมีเนาะก็เป็นปุ๋ยเร่งใบก็ได้นะครับแต่ใส่เยอะไม่ได้เนาะใส่ก็พอประมาณเนาะวันนี้ก็พามาชมแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับ